สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่โคโค่เบย์ซึ่งเป็นโครงการเปิดใหม่นะครับนี่โรงแรมลาติโดแต่เขาจะมีรถเวียนนะครับมาที่โคโค่เบย์แล้วก็ไปที่ต่างๆในเมืองดานังนะครับราคาค่าตั๋ว24ชั่วโมง 250,000 นะครับนี่ครับเขียนว่าโคโค่บัสทัวร์นะครับ 250,000 แล้วก็เดิมเขามีเส้นทางที่มีทั้งป้ายนะครับมีสีชมพูสีเหลืองแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เส้นเดียวนะครับคือเส้นสีเหลืองถ้าเห็นตามท่ารถนะครับก็จะมีด้านล่างนะครับมีที่นั่งเสร็จแล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับนี่ครับเป็นที่นั่งอย่างนี้นะครับสามารถกินลมชมวิวได้แต่ถ้ามีฝนก็หลบลงมาด้านล่างนะฮะนี่ครับก็จะเป็นที่นั่งนะฮะถ้ามีปุ่มเรียกพนักงานด้วยนะครับตอนนี้เขาเปิดไฟครับเป็นช่วงกลางคืนแล้วเอ๊ะด้านล่างมีอะไรอ๋อมีเสียงนะเป็นลำโพงอะไรด้วยครับส่วนตรงนี้นี่จะเป็นตรงท้ายรถครับนี่ครับท้ายรถแล้วก็แถวนี้คงเป็นโครงการใหม่นะครับมีโรงแรมแล้วก็มีศูนย์อาหารมีอะไรต่ออะไรครับผมนะฮะอันนี้ก็รถโคโค่บัสครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับใช้24ชั่วโมงนะครับคือเราขึ้น3โมงเย็นวันนี้ก็หมดอายุ3โมงเย็นวันหน้าอีกวันนึงครับก็เหมือนกับ Hop on Hop off บัสรถกระโดดขึ้นกระโดดลงนะตามประเทศต่างๆที่เขามีนะฮะเมืองเราไม่ค่อยมีแต่ว่าที่อย่างมาเลเซียอย่างที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยเขามีแล้วพบกันใหม่ครับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ